ยังอยู่บางโบร่างผมคือที่สุดโยนี่คือเสียงของโดซี่เป้อยากดูเรียวกูลงเตะแบบสดจัดชัดชัดตั้งใจไม่ต้องเสียตังค์สักบาทพี่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้สุดๆบอกเลยใครจะมาใครจะไปผัดกันมาหลายคนแล้วตั้งแต่ซาร่าอยู่ที่นี่ซาร่ายังอยู่ก่อนย้ายมาสายแซะประเดิมก่อนเลยว่าย้ายมาตกต่ำแน่ๆบ้างก็ว่าคงเก่งแค่ปีเดียวตำนานยาแก้ปวดหรือเปล่าเขาฟอร์มเก่าบอลอังกฤษตอนซาร่าอยู่กับเชลซีไม่ค่อยโสภานับค่าตัวไม่ได้หรูหรามากมายแต่ระเบิดฟอร์มได้ยิบได้ยับทำให้ค่าตัวแกมันถูกไปเลยนะฮะซาร่าคือสุดยอดตำนานของแดนแรงจัดตลอดทุกปีที่เล่นมีฟอร์มตกบ้างแต่ก็ตกไม่นานร่างกายแกยอดเยี่ยมมาปีแรกแกปลดไป44เม็ดจากนั้นก็ไหลๆ3ซีซั่นหลังสุดแกสะสมสกอร์เกิน30ลูก3ปีติดต่อกันเรียกได้ว่าแค่ยิงได้ก็รู้สึกเฉยๆละมันเป็นเรื่องปกติมาเข้าปีนี้บังโมแกยังไม่หมดยังอยู่ยังมีสกอร์แจกเรื่อยๆมีขนาดไปเตะบอลถ้วยแอฟริกาแล้วเจ็บไปพักนึงแกยังมีสกอร์ถึง20ลูกเข้าไปแล้วตั้งแต่มาเล่นที่นี่ไม่มีปีไหนที่แกเนี่ยทำสกอร์ได้ต่ำกว่า20เม็ดกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่ยิงประตูได้มากกว่า20ประตูขึ้นไปใน7ฤดูกาลติดต่อกันอีกด้วยไม่เคยมีตำนานคนไหนของทีมทำได้มาก่อนเลยนะฮะทีมที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมันต้องมีนักเตะการันตี20บวกประตูทุกปีแบบนี้ปีกบ้าอะไรยิงได้มากกว่ากองหน้าอาชีพจริงๆซะอีกนอกจากจะไวเป็นจรวดเซนบอล IQ บอลก็ยังกว้างไกลขนาดโดนแซวว่าเล่นบอลเห็นแก่ตัวชอบหวงบอลงกจังหวะดีๆแต่สถิติแอสซิสต์แกเนี่ยยังสวยอ่ะที่แกแจกเพื่อนๆมากกว่า10ครั้งต่อปีแกพลาดไปแค่ปีเดียวออกบอลออกอาวุธได้หลายแบบบางฤดูกาลแอสซิสต์เยอะที่สุดในทีมเป็นโคตรบอลโคตรอันตรายตัวจริงของบอลอังกฤษเลยแหละแกเป็นหน่วยโจมตีก็สุดยอดพอเป็นกองหนุนก็สุดยอดไม่แพ้กันนะฮะการมาของซาร่าช่วยให้ลิเวอร์พูลได้สัมผัสถ้วยแชมป์มากมายแต่แฟนผงสายเลือกสังเกตว่าปีไหนแกยิงได้น้อยๆตามกฎมาตรฐานแกปีนั้นลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ถ้วยใหญ่ฝากถึงแฟนลิเวอร์พูลบางคนเมื่อตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาไว้ให้คิดนะพวกที่บอกว่าบังโบแก่แล้วเลยจุดพีคแล้วได้ราคาถ้าขายเถอะเป็นไงล่ะไม่ต้องมีอะไรที่สูงอีกแล้ววันนี้คือหนึ่งในตัวรุกทางขวาที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่ยังค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกขึ้นชั้นตำนานไปแล้วแต่ยังสร้างสถิติต่อไปได้อีกแบบนี้รูปปั้นหน้าสนามต้องมาแล้วนะฮะอยากดูซาร่าลงสนามแบบสดจัดๆชัดๆตั้งใจไม่ต้องเสียตังค์รายเดือนที่ดูบอลดูหนังแอดไลน์ไปแอด DNDB ก่อนบอลเตะเดี๋ยวแอดมินเขาส่งลิงก์ให้